กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับคลิป FIFA Mobile คราวนี้เราจะมาโฟกัสในส่วนของเกมเพลย์กันอีกรอบนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เราได้นำเสนอไปหลายคลิปแล้วไม่ว่าจะเป็นการหาตัวนักเตะการจัดทีมหรือแม้กระทั่งในส่วนของท่าสกิลต่างๆนะครับที่เราสามารถเซตหรือว่าตั้งค่าให้กับตัวนักเตะได้ในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของออปชันการตั้งค่ากันบ้างครับและนี่คือเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันใน FIFA Mobile Episode ที่8เปิดปิดตั้งค่านักเตะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นครับอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะว่าเมื่อใดที่เราไม่ได้บังคับตัวนักเตะที่เรากำลังเล่นอยู่เหล่านักเตะภายในทีมที่เหลือล้วนแล้วเป็น AI หรือว่าบอทนะครับให้เราบังคับอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับนะครับหรือว่าการประกบฝ่ายตรงข้ามหรือกระทั่งนะครับการวิ่งขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ช่วยในยามที่เราเนี่ยเล่นเกมบุกไปเพื่อทำประตูทุกสิ่งทุกอย่างนะครับล้วนเป็นการบังคับจาก AI หรือว่าบอททั้งนั้นนะฮะในเมื่อเพื่อนๆภายในทีมของเรานะครับเป็น AI ซะส่วนใหญ่สิ่งที่เราจะต้องเจออยู่บ่อยๆนั่นก็คืออาการเออร์จากการสลับตัวนักเตะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็คือสลับตัวนักเตะที่เราบังคับนั่นแหละนะฮะผมหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจหลายครั้งครับเหล่า AI ของเราเนี่ยก็เล่นขัดใจซิเหลือเกินกดสลับตัวทีไรนะครับเป็นอันต้องหลุดจากตัวประกบอยู่บ่อยๆแน่นอนนะครับว่าตรงจุดนี้ก็สามารถแก้ไขได้ไม่มากก็น้อยนั่นก็คือไปปรับออปชั่นของตัวเกมนั่นเองครับเพื่อเพิ่มความเป็นอิสระให้กับเรามากขึ้นนะฮะโดยที่ไม่ต้องปวดหัวว่าตัวเกมจะสลับตัวให้เราแบบอัตโนมัตินะครับจะแก้ไขอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในการแข่งขันแต่ละเกมนะฮะไม่ว่าจะเจอกับผู้เล่นคนอื่นหรือเจอกับบอทหรือ AI เนี่ยนะครับสิ่งที่เราต้องเจออยู่กันเสมอๆก็คือการที่ AI ชอบสลับตัวนักเตะจะชอบเอาตัวนักเตะคนถัดไปมาดักหน้าหรืออะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าการตัดฉับไวของระบบเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเสียจังหวะอย่างใหญ่หลวงได้เหมือนกันเพราะมันจะทำให้จังหวะเกมป้องกันมีปัญหาหยุดชะงักกว่าเราจะกดสลับตัวกลับมาฝั่งตรงข้ามนะครับเขาก็วิ่งฉีกหนีจนเราตามไม่ทันแล้วก็เกิดการเสียประตูในเวลาต่อมาไปแล้วนั่นเองนะฮะการที่จะเข้าไปยังออปชันของเกมนะครับให้เรามองไปที่มุมขวาบนนะครับในหน้าแรกจะเจอกับรูปฟันเฟืองสีขาวนะครับเมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีหลายหัวข้อที่เราได้เจอตั้งแต่การผูกบัญชีเลือกตาสัญลักษณ์เลือกโลโก้รวมไปถึงเครื่องแบบยูนิฟอร์มของทีมเรานะครับหัวข้อที่เราต้องเข้าไปก็คือหัวข้อการกำหนดค่าเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเจอหัวข้อการปรับเกมเพลย์ทั้งหมดภายในเกมที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสิ่งที่เราต้องปิดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอาการหัวร้อนในเวลาเล่นนั่นก็คือโหมดสลับนักเตะอัตโนมัตินะครับเพราะว่าถ้าหากมันเปิดเอาไว้อยู่มันจะเป็นการสลับตัวละครแบบอัตโนมัตินะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์เลยแต่เมื่อปิดไปแล้วการสลับอัตโนมัตินะฮะจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงส่งลูกโด่งและลูกกระฉอกเท่านั้นเมื่อเราปิดแล้วครับทีนี้ลองกลับไปยังเกมการแข่งขันกันต่อได้เลยครับเมื่อเข้ามาในเกมการแข่งขันแล้วนะครับสิ่งที่หายไปก็คือการสลับตัวแบบอัตโนมัติทีนี้การสลับตัวนักเตะทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแล้วเมื่อใดที่ฝั่งตรงข้ามเข้ามากดท่าสกิลจี้ใส่เราทีนี้เราก็จะไม่ถูก AI สลับตัวแบบอัตโนมัตินะครับจนทำให้เราเนี่ยเสียจังหวะอีกแล้วเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับตามสถานการณ์ต่างๆได้เลยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเราเนี่ยต้องเข้ามาปิดตัวนี้ทุกครั้งนะครับในตอนที่เราเข้ามาเล่นเกม FIFA Mobile นะฮะเพราะว่าโหมดสลับนักเตะอัตโนมัตินะครับมันจะไม่มีการตั้งค่าแบบเซฟให้กับเรานะครับกล่าวก็คือมันจะเปิดอัตโนมัติตลอดในทุกครั้งที่เราเข้าเล่นเกมนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเทคนิคดีๆนะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่8แล้วกับการเปิดปิดตั้งค่านักเตะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก่อนจากกันนะฮะยังไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของพวกเรานะฮะแล้วก็ทุกคอนเทนต์เลยนะฮะวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ